วันนี้จะมารีวิวนี่คือสเปรย์ที่หลายๆคนใช้อยู่คือน้ำผึ้งนะที่ไทยสเปรย์มันจะเป็นหัวแบบนี้ใช่ปะแต่ที่จีนอ่ะเป็นหัวแบบนี้เปิดฝามันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็บิดซ้ายบิดขวาได้ปกติและเวลาจะใช้ก็กดคือดีมากตัวนี้นะอยากให้เขาทำเป็นหัวแบบนี้จะดีมากๆเลยถ้าใครเป็นเจ้าของบริษัทนี้นะทำเป็นแบบนี้จะดีมากบอกเลยคือมันแบบตรงคอโดยตรงเลยอ่ะตัวนี้ใช้อยู่คนจีนใช้แต่ไม่รู้ว่าส่วนผสมมันเหมือนกันหรือเปล่านะเดี๋ยวจะขอฉีดอันนี้นะอันนี้ซื้อมาใหม่จากไทยเลยนะกดไม่ออกสเปรย์ตัวนี้กระจายแล้วออกแบบขมๆเย็นคอเพิ่งใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเย็นคอมากอันนี้จะช่วยให้อะไรอ่ะฉีดสเปรย์ในช่องปาก 2-3 พ่นให้มันชุ่มคอให้หลีกเลี่ยงแดดโอเคเข้าใจ Mouse Spin ก็คือเป็น Mouse ก็คือสเปรย์สำหรับช่องปากตัวนี้ก็เป็นสเปรย์สำหรับช่องปากเหมือนกันของจีนนะเป็นฮันนี่แต่ตัวยาอาจจะไม่แรงเท่าตัวนี้รู้สึกว่าฉีดปุ๊บเย็นปั๊บเลยอันนี้จริงตัวนี้หมุนออกได้ไหมหมุนได้น้ำยาเป็นสีน่าจะคล้ายๆกันปะสีน้ำตาลปะใช่น้ำตาลเหลืองๆหน่อยตัวนี้ฉีดถอดฝาสเปรย์แล้วมันเข้าคอได้เลยตรงคอเลยตัวนี้จะมีความออกหวานๆหน่อยแล้วก็ปิดตัวนี้ก็จะเป็นตัวสเปรย์อย่างนี้คือมันเป็นพลาสติกนะเธอขวดเนี่ยมันเป็นพลาสติกและเป็นของจีนจริงๆสำหรับเวลาเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยเธอเข้าใจป่ะคือตัวเนี้ยเราชอบตรงหัวสเปรย์คือแบบเขาออกแบบมาดีมากเราอยากให้ตัวเนี้ยออกแบบเป็นหัวแบบฉีดแบบเนี้ยจะดีกว่าเพราะไอเนี้ยฉีดเข้าปากอะแล้วแบบเคยเข้าใจไหมฉีดเข้าปากมันแบบสเปรย์มันออกมาน่ะมันไม่เข้าในช่องปากมันไม่ได้เข้าในช่องคออ่ะเอออันนี้คือความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าทำฝาแบบเนี้ยจะดีมากอันนี้จากคนที่แบบใช้บริโภคนะเพราะชอบตัวนี้มากเพราะว่าเฮ้ยที่ไทยมันเป็นแบบเนี้ยสเปรย์เนี่ยคือมันสเปรย์แบบเหมือนฉีดกันยุงให้มันสเปรย์ให้มันกระจายอะไรเงี้ยแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นหัวใช่ไหมก็คืออารมณ์เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์เหมือนไอ้สมัยก่อนอ่ะมันก็จะมีไอ้ที่มันไว้ใส่สำหรับแบบกำจัดพวกมดพวกแมลงอย่างเงี้ยใช่ไหมจะเป็นหัวกระจายพอนั้นมันไม่ตรงจุดไม่ตรงที่ฉีดใช่ไหมเขาก็จะทำสายออกมาหัวออกมาให้มันตรงจุดเลยกำจัดมดกำจัดแมงอะไรอย่างเงี้ยเออเราเลยคิดว่าเฮ้ยถ้าบริษัทนี้เปลี่ยนมาเป็นอย่างเงี้ยเราคิดว่าเป็นไอเทมที่ดีมากเลยจริงๆทำตัวนี้ออกมาเราคิดว่าค่าทำนี้น่าจะไม่แพงนะเพราะมันคือพลาสติกแล้วก็เป็นหัวปั๊มอ่ะใช้ดีมากใช้จนหมดแล้วนี่ใช้จริงๆนะอันนี้ของจีนนะเพราะว่าเนี่ยมีตั้งแต่ก่อนมีโควิดจากที่จีนที่เพิ่งหมดไปอ่ะนะที่แบบเขาเพิ่งปลดล็อกนี่คือพี่รุ่นพี่เขาให้มาคือใช้ดีมากคือแบบเวลาเจ็บคอคันคอแล้วก็จะฉีดสเปรย์เข้าไปถ้าเปลี่ยนจากฝาแบบเนี้ยเป็นฝาแบบเนี้ยจะดีมากมันก็จะเป็นเย็นคอเหมือนกันเธอเราไม่รู้ว่าตัวยามันตัวเดียวกันไหมแต่เราว่าเปลี่ยนแพคเกจจิ้งให้เป็นแบบเนี้ยจะดีมากอันนี้จริงพูดจริงเปลี่ยนแพคเกจจิ้งดิรับรองว่าขายดีแน่นอนเพราะตัวนี้สำหรับคนเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยเออปะอันนี้แบรนด์จีนอันนี้แบรนด์ไทยอันนี้ถือมาจากไทยโอเคเนี่ยแค่มารีวิวแค่นี้เลยก็คือเป็นอะไรที่เล็กน้อยแต่รู้สึกว่าชอบอยากให้เขาแบบเปลี่ยนจริงๆน่ะมึงคิดดูเลยว่าถ้านี่หมดจะเอาหัวเนี่ยมาใส่ตัวนี้ดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเธอถ้าใครคิดเห็นไอเดียไงลองคอมเมนต์หน่อยนะถ้าใครเคยใช้ตัวเนี้ยลองคอมเมนต์อยากรู้ว่าเคยเจอปัญหาแบบฉีดแล้วแบบมันแบบสเปรย์แค่แบบถูกตรงปากหรือถูกตรงลิ้นมันไม่ได้แบบไปในลำคออะไรอย่างเงี้ยป่ะอะไรอย่างเงี้ยไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะไปละบ๊ายบาย